นตรีสำหรับครอบครัวเราอ่ะคือเป็นอาชีพเลยก็ใช้เลี้ยงดูครอบครัวมารุ่นสู่รุ่นเลยครับแล้วก็ใช้เป็นการสร้างสังคมสร้างคอนเนคชั่นแม้กระทั่งเราทำงานมาเหนื่อยเนี่ยบางทีก็ซ้อมดนตรีร่วมกันก็มีความสุขแล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยครับเป็นเด็กซนๆน่ารักแล้วก็ร่าเริงชอบปีนป่ายทุกเช้าหนูมาปีนต้นไม้เพราะว่าหนูจะมาดูนกค่ะเพราะว่าอากาศมันก็ดีแล้วนกมันก็เยอะมากเลยค่ะมีรังนก2รังค่ะตรงนี้กับตรงข้างบนนี้ค่ะคุณแม่เลี้ยงลูกแบบไหนใช่ไหมคะสไตล์คุณแม่ก็จะสบายๆแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตไม่ได้แบบอันตรายเกินไปไม่ได้สนมากจนแบบเฮ้ยอันนี้มันล้ำเส้นเกินไปแล้วนะหรือว่าไปล้ำเส้นคนอื่นมากก็ไม่ดีก็จะบอกให้เขาว่าอยู่ได้แค่นี้ถ้ามันไม่อันตรายแค่นี้ต้องพอแล้วนะกลัวกลัวแบบอุบัติเหตุคุณแม่นะคะประกอบอาชีพเป็นคุณครูสอนร้องเพลงนะคะแล้วก็เป็นคุณครูสอนดนตรีเด็กเล็กๆด้วยค่ะตอนนี้นะคะน้องคีตาก็อยู่ป.3แล้วค่ะแม่เตรียมจานเนาะซ้อมเพลงคีบเล่นวันอาทิตย์นะเดี๋ยวพี่ตาพอทานเสร็จแล้วก็เข้าไปซ้อมทวนเพลง10เพลงที่จะไปเล่นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ซ้อมการบ้านคลาสสิกด้วยโอเคโอเคค่ะLook at me, amazing you see who I really am. But you never know me. Every day is as if I play a part. ผมเริ่มเห็นความสามารถทางดนตรีของน้องคีตาประมาณเขาอายุประมาณ 3-4 ขวบอะครับเขาเริ่มแบบเวลาเขาได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มร้องตามก่อนร้องตามแล้วเฮ้ยมันตรงโน้ตกันอะไรเงี้ยอย่างมีเสียงเพลงจากการ์ตูนเนี้ยเขาก็เริ่มร้องตามเริ่มตรงแล้วก็ทีนี้พอเขาเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะตัวนี้ตัวโดเสียงนี้ตัวเลเสียงนี้อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มบอกชื่อตัวโน้ตอย่างเงี้ยอย่างเช่นเข้าไปในร้านสะดวกซื้อก็จะมีเสียงตึ้งนองตึ้งนองอะไรเงี้ยบางทีเขาก็บอกโน้ตนี้กับโน้ตนี้แรกๆเราก็ใช่เหรอเราก็ลองไปเทสดูกับปิโนเฮ้ยใช่จริงๆด้วยอะไรเงี้ยก็คือความสามารถนี้ในทางวงการดนตรีเขาจะเรียกว่า perfect pitch อันนี้ก็คล้ายๆว่าคนคนหนึ่งสามารถจำแนกเสียงแยกแยะเสียงที่ได้ยินคิตาเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมทายเสียงนะหนูให้หนูทายเสียงจากโน้ตที่พอเล่นโอเคซอโดมีทีลาโดเมเลเลโซลาทีมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับหนูที่โซมีเลเพราะว่าถ้าเราจำถูกๆเราก็จะแยกแยะเสียงได้ถูกแต่ถ้าเราจำผิดๆเราก็จะแยกแยะเสียงได้ผิดอะค่ะ
เหมือนการมูฟโดกับการร้องให้มันตรงไปเลยเหมือนโดเรมีฟาโซลาทีโดถ้าเกิดเราขึ้นคีย์อื่นแล้วเราร้องโดเรมีฟาโซลาทีโดมันก็จะเรียกว่าการมูฟโดค่ะช่วงแรกครับก็ยังไม่ได้มีความคิดที่จะทำนะครับก็จนเราไปสัมผัสก่อนสัมผัสเด็กที่เป็นโฮมสคูลแล้วเราสู้เอ้ยทำไมเด็กกลุ่มนี้สดใสเนาะกล้าทำกล้าคิดกล้าคุยกับเรากล้าคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกเออแล้วก็ไปทำความรู้จักมากขึ้นก็เลยสนใจก็เลยได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่ที่ทำโฮมสคูลก็เลยทำในช่วงแรกช่วงอนุบาลก่อนทำไปทำมาก็หลายยาวเลยครับจนมาถึงตอนนี้ก็ป.3แล้วตอนแรกไม่มั่นใจเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าเราจะสอนได้ไหมพอเราเข้าไปศึกษาแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วคือมันสามารถที่จะบูรณาการไปได้ในหลายๆวิชาอย่างเช่นของกีตาร์ที่เราจดก็จะเป็นจดแบบกลุ่มประสบการณ์ใช่ไหมคะแล้วก็เอามาลิงก์กันอย่างเขาสนใจที่จะสนใจธรรมชาติอ่ะพาไปเดินป่าก็เรื่องชีววิทยาของบ้านเรียนของกีตาร์นี้นะคะที่เราเน้นก็คือเราจะเน้นดนตรีเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็ถนัดทางด้านนี้เนาะแล้วก็เขาก็ชอบเราก็เน้นทางด้านดนตรีส่วนอย่างอื่นเราก็ค่อยๆสอดแทรกเข้าไปค่อยๆเสริมอันไหนที่เด่นแล้วก็เอาคงไว้ให้เยอะหน่อยก็อยู่กับมันเยอะหน่อยอันไหนที่เริ่มชอบอ่ะตอนหลังๆก็อยากจะขี่ม้าอยากจะไปทำอะไรที่มันแบบข้างนอกบ้างก็โอเคเราก็จะพยายามหาเวลาแล้วก็พาไปค่ะสำหรับในส่วนของด้านเรียนวิชาการใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างเช่นเลขใช่ไหมคะก็จะเป็นให้คุณพ่อเป็นหน้าที่แบบคอยสอนให้น้องอะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบแข่งขันเรื่องเปอร์เซ็นต์กันเนาะจำได้นะเปอร์เซ็นต์นะสมมติว่า 1,000 เท่ากับ 100% ทีนี้ถ้าพ่อถามว่า 50% ของ 1,000 คือเท่าไหร่เท่ากับ500 500 20% ของ1,000 เท่ากับ200ถูกป่ะและ 20% ของ500ล่ะก็เท่ากับ100เออพอเราคิดเราอาจจะงงแต่พอเราเขียนมาไปแล้วมันก็จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะสอนให้จากเรื่องรอบตัวครับเวลาหนูเรียนกับพ่อนะคะหนูอ่ะก็จะแบบว่าสนุกกว่าเรียนในหนังสือเพราะว่าการที่เรียนในหนังสือเนี่ยมันจะต้องทำตามโจทย์เขาแต่เรียนกับพ่อคือเขาจะคิดนึกมาเองสำหรับวิชาอื่นใช่ไหมคะก็จะมีวาดรูปเราก็จะไปเรียนเป็นกลุ่มกับโคออฟนะคะเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆเขาก็ไปจอยกันวิทยาศาสตร์ก็ไปจอยกับเพื่อนตอนนี้ใช่ไหมถ้าร้องเพลงก็คือแม่ตอนนี้แม่ก็คือสอนเองให้อยู่อะค่ะคุณพ่อคุณแม่ช่วยแบบคอยติวให้เขาคอยแนะนำให้เขาแต่ว่าหลักๆแล้วเขาก็จะไปแกะเพลงของเขาเองร้องเนื้อดูเนื้อตรงนี้ด้วยเสียงลงไปลงเกินไปไม่ใช่ว่าลงแล้วมันดีอันนี้ When the sun goes down and the band plays I'll always remember life this way ตรงนี้เริ่มพูดมาละอย่างของคีตาจะฝึกภาษาอังกฤษกับเป็นเว็บที่เราลงเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้เขาใช่เราเห็นว่าเพื่อนเรียนแล้วเพื่อนก็พูดภาษาอังกฤษเก่งเนาะเราก็เลยให้คีตาลองเรียนบ้างเพราะว่าด้วยความที่คีตาชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบพูด I see color yellow and yellow blue and okay, brown and green yes
and some gray color of the ground. ตอนนี้ก็คือภาษาอังกฤษของกีตาร์ดีขึ้นเราแอบฟังเขาเวลาเขาเรียนเขาก็จะพูดแบบไม่อายครูใช่แต่ว่าเขาจะก็อยากจะไปคุยส่วนตัวเนาะคุยเข้าไปคุยในห้องปิดประตูอะไรเงี้ยแต่เราก็แอบได้ยินแล้วเขาก็คุยแบบคล่องมากกว่าตอนแรกซึ่งแบบเออดีนะแบบวันละ25นาทีโอ้ได้เลยรักไม่เคยเปลี่ยนรักไม่มีวันหมดจะรักเธอตลอดไปจะรักเธอจนหมดหัวใจคำสัญญาเมื่อมีเธอจะเฝ้าคอยดูแลกันรักที่มีคำนี้เท่านั้นจึงสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดด้วยความที่เราโฮมสคูลคือเราต้องอยู่กับน้องตลอดเวลาเนาะถ้าเอาเข้าจริงคือตลอดเวลาตั้งแต่คือเขาไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยตั้งแต่อนุบาลก็ไม่ได้เข้าเคยทดลองบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ก็ท้ายที่สุดก็คือโอเคเลี้ยงเองมันก็ไม่ได้ราบรื่นเพราะว่าคือเด็กคนนึงอ่ะพอกับพ่อกับแม่เขาก็ไม่ได้ฟังไม่ได้แบบว่าค่ะหนูทำค่ะทำตามพูดตั้งแต่บางทีพูดตั้งแต่7โมงอย่างนี้ไปทำอีกทีนึงเย็นก็มีนะคะเรื่องเวลาคือแบบถ้าเราปล่อยเราก็ต้องไม่ได้แล้วนะต้องทำแล้วพรุ่งนี้ไม่เอาแบบนี้แล้วนะแบบนี้คือไม่รักษาเวลาไม่มีความรับผิดชอบนะไม่ได้ก็ต้องบอกเขาช่วยยังไงเหรอคะหนูก็เปลี่ยนแพมเพิร์สอาบน้ำแล้วบางทีก็สระผมให้น้องบางทีก็อาบน้ำด้วยกันหนูก็บางทีหนูก็กวาดบ้านถูบ้านสิ่งที่หนูทำหรอคะก็งานบ้านก็ช่วยแม่ทำกับข้าวด้วยคือเราทำเบเกอรี่นะคะก็สอนน้องในเรื่องของการชั่งตวงวัดของปริมาณช็อกโกแลตเนยน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะก็คือเขาจะสามารถใช้อุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องชั่งน้ำหนักเป็นกรัมถ้าเราเป็นของเหลวเราก็จะเปลี่ยนปริมาตรไปนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆในครัวให้เขาใช้เป็นเก็บร่องรอยนะคะก็คือเราจะถ่ายรูปแล้วก็เอาไปแปะไว้ในเพจบ้านเรียนกีตาร์เพื่อที่จะเก็บข้อมูลตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 ในแต่ละวันอย่างเทอมนี้ทำอะไรเราก็จะเขียนไปด้วยทำอะไรวันเที่ยวไรแล้วก็เทอมก็จะมีทั้งอัลบั้มใน Facebook กับอัลบั้มในเพจก็จะเสร็จแล้วเราก็พอถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะดึงรูปแล้วก็เขียนส่งให้กับทางเขตได้ดูว่าเราไปทำกิจกรรมอะไรบ้างบางทีไปเข้าค่ายไปเข้าแคมป์แล้วก็ได้ใบประกาศมาแล้วก็รวบรวมเอาไว้ในกิจกรรมของเขาอะค่ะคาดหวังอะไรกับน้องในการที่เรามาจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียนแบบนี้ก็คือคาดหวังให้เขามีความรับผิดชอบช่วยเหลือตัวเองให้เขารู้ว่าเขารักอะไรชอบอะไรแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างในชีวิตของเขาให้เขารู้สึกว่าเขาก็ทำได้ให้เขามีความเชื่อมั่นภูมิใจนะภูมิใจในตัวเองอยากให้เขาโตขึ้นแล้วมีความภูมิใจอะครับในสิ่งที่เขาจะทำไม่ว่าอะไรก็ตามแล้วก็ทำมันอย่างแบบสุดความสามารถ
ส่วนผลจะเป็นยังไงอันนี้ผมคิดว่าถ้าเขาทำเต็มที่แล้วแล้วก็ภูมิใจแล้วสนุกกับมันแล้วยังไงมันก็ออกมาดีครับแล้วก็ทีนี้พอเขาโตไปปั๊บเขาจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปสร้างงานสร้างอาชีพครอบครัวบางทีก็จะเสียเวลาในการที่ไปนั่งคิดว่าลูกเรียนอะไรดีลูกจะมีอาชีพอะไรดีลงคณะอะไรดีความจริงแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะตามหาตามชีวิตของเขานะคะนางครับพ่อขอบใจมากลูกนั่นอีกไม่กี่เดือนลูกก็จะเรียนจบแล้วเดี๋ยวลูกเตรียมพอร์ตโฟลิโอนะแล้วก็ยื่นที่แคสเพื่อเข้าวิศวะนะลูกนะเพราะลูกเรียนเก่งอยู่แล้วแต่พ่อครับผมอยากเข้าด้านดนตรีมากกว่าครับไม่ได้ลูกต้องเข้าวิศวะเท่านั้นนั่นในเด็กที่กำลังเข้าสู่ช่วงที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อยากที่จะเรียนอะไรอยากที่จะมีอาชีพอะไรช่วงนั้นน่ะมันก็เป็นการบ่มเพาะ mastery หรือ expertise ที่เป็นความเชี่ยวชาญของเขาแล้วก็ต้องการ independent มากๆเอพิวก็เหมือนกันนะลูกต้องเข้าบัญชีให้ได้เหมือนแม่เข้าใจไหมลูกแต่แม่คะไม่ต้องแต่ต้องบอกเลยนะคะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มีประสบการณ์กับการเรียนในมหาวิทยาลัยมันใช้ไม่ได้กับลูกๆยุคนี้แล้วนะคะพ่อคะแม่คะพี่นันกลับมาแล้วค่ะพ่อครับตกลงนานพ่อกับแม่ได้คุยกันเรื่องอนาคตของลูกแล้วนะเราคิดว่าขอให้ลูกเป็นคนเลือกและตัดสินใจเองทั้งนันแล้วก็เอพิวใช่จ้ะเพราะว่าสิ่งที่ลูกชอบเนี่ยมันคืออาชีพของลูกในอนาคตมันคือสิ่งที่ลูกต้องตัดสินใจเลือกและอะไรที่ลูกเลือกเนี่ยพ่อกับแม่จะสนับสนุนแล้วก็เชื่อในตัวของลูกและที่สำคัญลูกต้องเลือกด้วยตัวของลูกเองเข้าใจไหมจ๊ะท่านรู้ไหมคะว่าเวลาที่เราพยายามที่จะไปบอกเขาว่าเขาต้องเรียนอะไรมีอาชีพอะไรแล้วบางทีถึงขั้นบังคับเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาจะโยนความรับผิดชอบในชีวิตของเขามาไว้ที่ท่านเวลาที่เกิดเหตุผิดพลาดอะไรขึ้นกับชีวิตแล้วสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะโทษความรักและความปรารถนาดีของเราดังนั้นความรักและความปรารถนาดีของเราถ้าเราใส่ได้ถูกวิธีเราก็จะไม่เหนื่อยแรงและสร้างผลลัพธ์ให้ลูกรักและเคารพตัวเองค่ะไหนดิไอสิ่งที่เราชอบอะเอามาโชว์แล้วมาแสดงให้พ่อดูสิมาว่ามันขนาดไหนมันเลยอ้าวเราเต็มที่เลยปืนเนี่ยเหรอพ่ออ้าวมันเป็นลายเต็มที่เลยลูกเต็มที่เลยไปมาดูสิดูสิแล้วเดี๋ยวเอพิวเป็นพี่เลี้ยงด้วยใช่ไหมเป็นผู้ดูโอกันใช่ไหมอ้าวยิ้มแย้มเฉยใสสิเราเนี่ยมาเพื่อมาอ้าวมาอ้าว